السلام عليكم برحمة الله وبركاته ความสันติสุขความเมตตาจากพระองค์ลอสสุภะหูตาลาจงประสบแด่น้องๆอ,งอ,อนักศึกษาจากศิลปกรทุกท่านนะครับสวัสดีนักศึกษาเพื่อนๆที่ไม่ใช่มุสิมนะครับรู้สึกดีใจครับที่วันนี้ได้มาพบปะพูดคุย นะครับแล้วก็ต้องขอขอบคุณทางชมรมนะครับที่ได้เรียนเชิญผมมานะครับก็มาไกลพอสมควรนะรจากจุฬาลงกรมหาวิทยาลัยมาถึงที่นี่ก็ผมเข้าใจว่าครั้งแรกเลยที่ผมมาที่ศิลปากรน,นะครับก็เป็นก็เป็นเเป็นเรื่องที่ทำให้ผมมีโอกาสได้มาเยี่ยมเยียนที่นี่ได้มารู้จัก ได้มาสัมผัสกับมหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียงแล้วผมเชื่อว่ามหาวิทยาลัยแห่งนี้เนี่ยก็เป็นมหาวิทยาลัยที่น่าอยู่นะครับเท่าที่ได้สัมผัสเนี่ยปรากฏว่าบรรยากาศร่มรื่นนะะก่อนที่จะ,ะพูดถึงเนื้อหาที่ผมจะนําเสนอเนี่ยนะครับไม่รู้ว่าเสียงออกชัดเจนได้ยินดีไหมครับได้ยินนะฮะ ก่อนที่ผมจะนำเสนอเนื้อหาที่ผมเตรียมมาเนี่ยนะครับอาจจะไม่ตรงกับหัวข้ออะไรเท่าไหร่เนี่ยนะฮะแต่ว่าก็พยายามที่จะเตรียมนะครับในช่วงเวลาสั้นๆเพื่อที่จะทำให้เราเข้าใจเกี่ยวกับสถานการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นในโลกมุสลิมนะครับผมเอง เป็นขนาดนี้ก็เป็นผู้อำนวยการศูนย์มุสซิมศึกษาของสถาบันเอเชียศึกษาจุฬาลงกรมหาวิทยาลัยนะศูนย์มุสลิมศึกษาของเราเนี่ยเราทำสองอย่างนะประการแรกเลยเนี่ยก็คือเราศึกษาเกี่ยวกับกิจการศาส,สนาอิสลามในประเทศไทยนะคือศูนย์มุสลิมศึกษาของเราเนี่ยมันไม่เหมือนกับมหาวิทยาลัยอื่นๆที่เขามีคณะอิสลามศึกษา อิสลามศึกษาเนี่ยค่อนข้างเน้นหนะักสอนแล้วก็กิจกรรมทางวิชาการที่มันเป็นเรื่องศาสนาเป็นหลักแต่ว่าศูนย์มุสลิมศึกษาที่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเนี่ยเราเป็นการศึกษาสังคมมุสลิมในเชิงสังคมศาสตร์เราศึกษาปรากฏการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นในโลกมุสลิมนะะทั้งภายในประเทศแล้วก็ภายนอกประเทศ ความจริงแล้วขณะนี้เนี่ยโลกมุสซิมมีความสำคัญครับหลายฝ่ายให้ความสนใจถ้าใครสังเกตเราจะเห็นได้ว่าขณะนี้เนี่ยข่าวเกี่ยวกับโลกมุสลิมเกิดขึ้นเยอะแยะมากมายและผู้คนก็ให้ความสนใจไม่ว่าจะเป็นด้านบวกหรือด้านลบเราเห็นด้านด้านด้านลบอาจจะหลังเหตุการณ์นายวัน,วน หลังจากเกิดเหตุการณ์ความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้ใช่ไหมฮะผู้คนพูดถึงเรื่องของการก่อการร้ายเชื่อมโยงกับศาสนาอิสลามอะไรต่างๆเนี่ยนะฮะหลังจากนั้นเป็นต้นมาเนี่ยโลกอิสลามก็เกิดปรากฏการเกิดความขัดแย้งเกิดสงครามเกิดความวุ่นวายอะไรต่างๆเยอะแย,ยะมากมายในขณะเดียวกันเนี่ยปรากฏว่าในอีกด้านหนึ่งเนี่ย เราก็เห็นพัฒนาการเชิงบวกของโลกอิสลามวันนี้เนี่ยเรื่องของอุตสาหกรรมฮาร์ลเป็นอุตสาหกรรมที่เขาบอกว่านิตยสารไทม์บอกเนี่ยนะฮะเขาบอกว่าฮาลาลคือแบรนด์ที่ใหญ่ที่สุดในโลกเป็นอุตสาหกรรมที่สร้างเม็ดเงินมากที่สุดในโลกนะเยอะแยะเลยนะทำให้ ประชากรในโลกประเทศต่างๆให้ความสําสนใจเกี่ยวกับอุตสาหกรรมฮาลาลานเราจะเห็นได้ว่าประเทศที่ส่งออกอาหารฮาลานห้าอันดับแรกของโลกสิบอันดับแรกของโลกเนี่ยนะฮะไม่ใช่เป็นประเทศมุสิมเลยประเทศอเมริกาประเทศบราซิลประเทศออสเตรเลียประเทศอินเดียหรือแม้แต่ประเทศไทยเพราะฉะนั้นระยะหลังเนี่ยปรากฏว่า ทางการไทยเองก็ให้ความสําคัญกับเรื่องของมุสลิมอันเนื่องมาจากว่าอุตสาหกรรมฮาลานเป็นอุตสาหกรรมที่จเจริญเติบโตนะฮะแล้วก็มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องนะครับเพราะฉะนั้นเรื่องราวต่างๆเหล่านี้เนี่ยมันทาให้มันทาใ,ให้จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเห็นถึงความสำคัญของการตั้งศูนย์มุสลิมศึกษาขึ้นมานะเพราะฉะนั้น ศูงสิมศึกษาซึ่งผมเพิ่งมาเป็นผู้อำนวยการเมื่อช่วงปลายปีนี้เนี่ยนะฮะเราก็ตึงตั้งปณิธานว่าเราจะศึกษาสองเรื่องด้วยกันเรื่องแรกก็คือเรื่องเรื่องเกี่ยวกับกิจการศาสนาอิสลามในประเทศไทยเรื่องการบริหารจัดการฮัตเรื่องเรื่องการบริหารจัดการสกา a เรื่องเรื่องการศึกษาเรื่อง หัล้านอะไรต่างๆเหล่านี้เนี่ยนะฮะผมคิดว่าสูงมุสิมพยายามที่จะทำงานในเชิงของการพัฒนามากขึ้นนะครับแล้วก็ให้ความสำคัญกับเ,เกิจาการของมุสิมในประเทศไทยนะซ,ซึ่งซึ่งเราเองเนี่ยไม่ได้ไปแตะลงลึกมากนักกับสถานการณ์ความไม่สงบอะไรต่างๆในภาคใต้อันเนื่องมาจากว่าประเด็นภาคใต้เนี่ยมันเป็นประเด็นทางการเมือง แล้วก็มันมีองค์กรหน่วยงานสถาบันการศึกษาต่างๆเยอะแยะ,ยะมากมายโดยเฉพาะอย่างยิ่งสถาบันการศึกษาที่อยู่ในภาคใต้เนี่ยเขาศึกษาอยู่แล้วเพราะฉะนั้นเราเองเนี่ยพยายามศึกษาอะไรที่มันมากกว่าภาคใต้หรือ Beyond Southern Conflict นะฮะคือศึกษาอะไรที่มันที่มันเกินกว่า ปัญหาความขัดแย้งทางการเมืองในเรื่องของความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้อันนี้งานแรกที่ศูนย์มุสิมเราทำขนาดนี้เนี่ยเราก็ทำเรื่องเรื่องของฮา้านนะครับเ,เรื่องที่สองที่ศูนย์มุสิมทำก็คือเรื่องเรื่องโลกมุสิมภายนอกโดยเนเจอร์ของสถาบันเอเชีย ที่ผมสังกัดอยู่นี้เนี่ยนะฮะเอเชียศึกษาเนี่ยเป็นลักษณะของ area studies เป็นภูมิภาคศึกษานะะถ้าพวกเราไปเยี่ยมชมสถาบันเอเชียเราก็จะเห็นได้ว่ามีคนที่เชี่ยวชาญแต่ละภูมิภาคแต่ละประเทศของทวีปเอเชียนะ เราต้องการข้อมูลในด้านของมาเลเซียศึกษาต้องการข้อมูลทางด้านอินโดศึกษาหรือกลุ่มประเทศประเทศลุ่มแม่น้ําโขงศึกษาเราสามารถที่จะไปขอข้อมูลหาข้อมูลอ่านข้อมูลได้ที่สถาบันเอเชียศึกษาส่วนผมเองเนี่ยผมดูแลเกี่ยวกับด้านตะวันออกกลางศึกษาเพราะฉะนั้นศูนย์มุสิมศึกษา่ยทำสองเรื่องครับเรื่องมุสิมภายในประเทศกับมุสิมภายนอกประเทศ แล้วมุสิมภายนอกประเทศเนี่ยปรากฏว่าเป็นงานใหญ่มากเลยอันเรื่องมาจากว่าโลกมุสิมเนี่ยมันกว้างใหญ่ไพศาลตะวันออกกลางเนี่ยเป็นคำเรียกที่เป็นพื้นที่ทางภูมิศาสตร์แต่ว่าโลกมุสิมเนี่ยมันใหญ่กว่าตะวันออกกลางมันใหญ่กว่าโลกอาหรับ เราจะเห็นได้ว่าวันนี้เนี่ยถ้าเราไปไปที่เอเชียตะวันออกประเทศจีนประเทศญี่ปุ่นประเทศเกาหลีเนี่ยมีประชากรมุสลิมเป็นชนกลุ่มน้อยในประเทศจีนเนี่ยมีมากกว่าหนึ่งร้อยล้านคนเห็นไหมฮะพอขยบมาอีกนิดหนึ่งในภูมิภาคเซาท์อีสเอเชียของเราเนี่ยประกอบไปด้วยสิบประเทศที่เป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนเมื่อช่วงปีสองปีที่ผ่านมาเนี่ยนะมีประชากรมุสลิม ครึ่งหนึ่งของประชากรใน,นภูมิภาคเท่าไหร่ครับสามรล้านถัดไปอีกนิดนึงคือเอเชียใต้ uh huh. เอเชียใต้ประกอบไปด้วยอะไรฮะอินเดียปากีสถานอัฟกา,านิสถานมันดีฟสีลังกาบังกลาเทศอะไรต่างๆพวกนี้ประมาณ6ประเทศเนี่ยนะฮะ เขาบอกว่าภูมิภาคเอเชียใต้เป็นภูมิภาคที่มีประชากรมุสลิมมากที่สุดในโลกในโลกเลยถ้าเทียบกันในระดับภูมิภาคนะนะเพราะว่าขนาดอินเดียเนี่ยเขาบอกว่ามีประชากรมุสลิมสองร้อยกว่าล้านคนในอินเดียประเทศเดียวเนี่ยนะฮะถ้าบวกกับปากีสถานเข้าไปอีกร้อยกว่าล้านร้อยหกสิบล้านหรือยังไงเนี่ยนะฮะหรือร้อยแปดสิบล้านเนี่ย แล้วไปบวกเอาบังกลาเทศอีก160ล้านบวกกับประชากรในอัฟกานิสถานอีกหลายล้านเลยนะ,ะรวมๆแล้วในเอเชียใต้เนี่ยมีประชากรมุสลิมอยู่ประมาณ600ล้านมากที่สุดในโลกเลยถ้าเทียบกันในระดับภูมิภาคนะฮะขยับไปอีกนิดนึงเป็นเอเชียกลางก็คือกลุ่มประเทศที่หลุดมาจาก สหภาพโซเวียตหลังสงครามเย็นนะฮะประเทศที่ลงท้ายด้วยสถานทั้งหลายอุซเบกิสถานเทิร์กเมนิสถานเติกิสถานอะไรต่างๆปร90ร์ซของคนในภูมิภาคนี้เป็นมุสลิมโอ้ใหญ่มากเลยโลกมุสลิมถัดขึ้นไปอีกก็คือตะวันออกกลางซึ่งไม่ต้องพูดถึงแล้วนะครับเ,เดี๋ยวเราจะพูดถึงันทีหลังนะฮะในแอฟริกาอีกเยอะแยะเลย เชื่อไหมครับว่าในแอฟริกาเนี่ยมีประเทศมุสลิมอยู่ประมาณสิบกว่าประเทศในยุโรปขณะนี้เนี่ยเขาบอกว่าหลังเหตุการณ์นายวันวันเนี่ยศาสนาอิสลามเป็น fast g เ t growing religion เป็นศาสนาที่เติบโตมากที่สุดในโลกเลยในภูมิภาคยุโรปในส่วนที่เป็นยุโรปตะวันตกเพราะฉะนั้น เราจะเห็นได้ว่าคําว่าโลกอิสลามเนี่ยโหมันกว้างใหญ่ไพศาลแต่ว่าถ้าจะสรุปง่ายๆเนี่ยนะคผมคิดว่าม,มันประกอบไปด้วย3ส่วนด้วยกัน1ก็คือกลุ่มประเทศที่เป็นมุสลิมอาหรับ20กว่าประเทศเนี่ยนะฮะที่รวมตัวกันเป็นสันนิบาตอาหรับเนี่ยองค์กรสันนิบาตอาหรับพวกเราเคยได้ยินไหมนั่นคือนั่นคือโลกอาหรับ ยีกว่าประเทศยี่สองประเทศนะกลุ่มที่สองก็คือกลุ่มนอนอรับแต่เป็นมุสลิม c o u n t r i ไม่ใช่อรับแต่วเป็นประเทศมุสลิมนะตุรกีนะอินโดนีเซียมาเลเซียพวกนี้ไม่ใช่อรับแต่เป็นประเทศมุสลิมนะอันนี้สองกลุ่มแล้วนะฮะกลุ่มนี้เนี่ยมีอยู่ประมาณ30กว่าประเทศนะ กลุ่มที่สามก็คือมุสลิม minorities countries ก็คือประชากรชนกลุ่มน้อยที่เป็นมุสลิมที่อยู่ในประเทศต่างๆทั่วโลกมีอยู่ประมาณร้อยกว่าประเทศทั่วโลกเลยนะเพราะฉะนั้นสามกลุ่มนี้เนี่ยประกอบกันขึ้นเป็นอุมมะอิสลามิยะเป็นประชาชาติอิสลาม เมื่อมันใหญ่โตขนาดนี้เนี่ยนะฮะโอ้มันเป็นเรื่องยากลำบากที่ผมจะศึกษาคนเดียวแล้วครอบคุมทั้งหมดเลยเพราะฉะนั้นความความเชี่ยวชาญของผมเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยผมศึกษาเรื่องอะตะวันออกกลางนะศึกษามาจากไหนฮะจากประเทศอินเดียผมจบจากประเทศอินเดียนะฮะมหาวิาลยมุสลิมอาลิกาไม่รู้ว่าพวกเราเคยได้ยินชื่อไหม อยากจะไปเรียนบ้างไหมจบจากนี่ปริญญาตรีอาจจะไปต่อปริญญาโทที่โน่นนะผมเรียนอยู่9ปีครึ่งนะนับตั้งแต่ปริญญาตรีจนถึงปริญญาเอกปริญญาตรีเรียนรัฐศาสตร์แต่พอปริญญาโทเนี่ยไปเรียน West Asian Studies พวกเรารู้ไหมว่า West Asian Studies คืออะไร เอเชียตะวันตกจริงๆแล้วผมชอบมากเลยคำอธิบายเวลาผมไปอยู่ที่นั่นเน่ยนะฮะก่อนที่จะไปเรียนก่อนที่จะขึ้นสู่ระดับปริญญาโทนเนี่ยอาจารย์เขาอาธิบายน่าสนใจนะ,ะเพราะว่าโดยปกติแล้วเนี่ยเราจะเรียกภูมิภาคที่เราเรียนอยู่ตรงนี้เนี่ยนะฮะว่า Middle East ตะวันออกกลางพวกเราคุ้นใช่ไหมตะวันออกกลางแต่เวสต์เอเชียเนี่ยไม่ค่อยคุ้นเท่าไหร่จริงๆแล้วเขาอธิบายอย่างนี้ครับว่าคำว่าตะวันออกกลางเนี่ยมันมาจากโน่นไอ้นักประวัติศาสตร์นักเดินเรือของพวกอเมริกันโน่นตั้งแต่ศตวรรษที่9เอ่อศตวรรษที่19เเขาเดินทางมาในภูมิภาคนี้แล้วเขาก็ เรียกชื่อมันว่าเป็น middle east ก็คือตะวันออกกลางโดยใช้ยุโรปเป็นศูนย์กลางแต่ที่ในประเทศอินเดียผมว่าไม่ได้ยาวหารานเนรูนายกรัฐมนตรีคนแรกของอินเดียเนี่ยอธิบายว่าเวลาเราไปเรียกภูมิภาคดินแดนส่วนนี้ว่าเป็น middle east หรือว่าตะวันออกกลางเนี่ยไม่ได้ จะไปใช้ลักษณะที่เป็นยูโรเซนทริกไม่ได้เพราะว่าถ้าดูตามทุกตามภูมิศาสตร์ที่แท้จริงแล้วเนี่ยไอดินแดนส่วนตรงนี้มันอยู่ทางด้านตะวันตกของเอเชียพราะเรานึกภาพออกไหมอย่างในภูมิภาคของเราเราเรียกอะไรฮะเซาอีสเอเชียใช่ไหมฮะเพราะมันอยู่ทางด้าน ตะวันออกเฉียงเหนือของภูมิภาคเอเชียเราถึงเรียกว่าซาวีสเอเชียแต่ว่าดินแดนส่วนที่มันเป็นมิดเดิลอีสต์ที่ฝรั่งเรียกนี้เนี่ยมันคือถ้าดูตามภูมิศาสตร์เนี่ยนะฮะมันคือตะวันตกของทวีปเอเชียนะเพราะฉะนั้นในอินเดียเนี่ยหรือในหนังสือของประเทศอินเดียเวลาเขาจะพูดถึงดินแดนส่วนที่เป็นตะวันออกกลางเนี่ยนะฮะเขาจะเรียกคำว่าเวสเอเชียพวกเราอย่า สับสนนะครับเวลาไปอ่านงานของคนอินเดียหรือคนเอเชียใต้เนี่ยเขาจะเรียกภูมิภาคนี้ว่าเวสเอเชียประเด็นของมันก็คือว่าวิธีคิดของคนตะวันออกเนี่ยผมคิดว่าน่าสนใจก็คือว่าแน่นอนคนตะวันออกพยายามที่จะ สร้างความทันสมัยเรียนรู้จากฝรั่งในระยะหลังแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยก็พยายามที่จะยึดมั่นถือมั่นอยู่ในความถูกต้องโดยพยายามรักษาไว้ซึ่งค่านิยมของคนตะวันออกเยาวารานเมรูบอกว่าไม่ได้จะไปเรียกตามฝรั่งโดยันช้ใช้แบบยูโรเซนทริกนี่ไม่ได้ต้องเรียกว่าเวสเอเชียผมก็เลย โอ้รู้สึกว่าคำอธิบายนี่ผมชอบผมผมเลยเลือกเรียนไอเวสเอเชียนสตูดีสหลังจากจบปริญญาตรีแล้วก็ต่อไอคณะนี้ไปจนถึงปริญญาเอกเลยปริญญาเอกก็เรียนเวสเอเชียนสตูดีสเพราะฉะนั้นหลังจากกลับไปจากอินเดียเนี่ยผมก็อยู่ที่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยอยู่ที่เอเชียศึกษาแล้วก็มาทำงานด้านเวสเอเชียหรือว่ามิด d เดอลอีสต จริงๆแล้วคำว่า Middle East ก็ไม่ได้ไม่ได้เป็นคำที่ผิดนะฮะเพียงแต่ว่าฝรั่งเขาใช้กันนะแล้วมันก็เป็นคำที่ใช้แบบติดปากกันทั่วไปผมจริงมีคำอีกหลายคำที่เรียกภูมิภาคนี้นะครับพวกเราเคยได้ยินคำว่า Near East ไหม Near East ตะวันออกใกล้อันนี้นักประวัติศาสตร์ของตะวันตกเขาเรียก n e ีย e a อ t อันเนื่องมาจากว่าเวลาใช้พื้นที่ของเขาเป็นศูนย์กลางเนี่ยดินแดนส่วนตรงนี้มันเป็นดินแดนตะวันออกที่ใกล้เข้ามากที่สุดเห็นภาพไหมส่วนพวกเราเนี่ยคือพวกฝ่ายอีสตพวกตะวันออกไกลนนในโลกมุสิมเนี่ยผมคิดว่าถ้าเรา ถ้าเรามองภาพรวมให้ดีเนี่ยนะครผมชอบคำอธิบายของดรสุรินทร์พิสุวรรณดรสุรินทร์พิสุวรรณเนี่ยแกอธิบายปรากฏการเกี่ยวกับโลกมุสิมครั้งหนึ่งในช่วงที่ไปเปิดไปงานเปิดตัวหนังสือของผมเนี่ยนะฮะแกบอกว่าโลกมุสิมเนี่ยเป็นโลกที่มีความภาคภูมิใจในอดีตแต่ว่า เจ็บปวดในปัจจุบันแต่เป็นโรคที่มีวิสัยทัศน์ในอนาคตพวกเราเข้าใจไหมประการแรกเลยเนี่ยก็คือโลกมิซิมมีความภาคภูมิใจในอดีตน่าสนใจครับอันเนื่องมาจากว่าหลังจาก าศาสนาอิสลามกําเนิดเกิดขึ้นในดินแดนอาระเบียเมื่อศตวรรษที่7แล้วเนี่ยนะฮะภายใต้การนําของาศาสดามมัดส m ลล صلى วาไ ه วะซัลลัมเนี่ยปรากฏว่านับจากนั้นเป็นต้นมาเนี่ยประชากรที่เป็นโนแมดเป็นพวกดินแดนทะเลทรายกลายเป็นพัฒนาตนเองเป็นอาณาจักรที่ยิ่งใหญ่แล้วก็สร้างความเจริญรุ่งเรืองให้กับโลกมาก่อนที่ตะวันตกจะเป็นผู้นำ ในศตวรรษที่12เนี่ยถ้าเราไปดูเนี่ยความเจริญทางด้านวิทยาการทางด้านวิชาการต่างๆพวกหมอคนต่างๆเหล่านี้เนี่ยล้วนแล้วแต่เป็นคนมุสลิมเป็นอาหรับเป็นเปอร์เซียเป็นเติร์กทั้งนั้นเลย โรคมุสิมได้พัฒนาไปถึงขั้นที่ว่าในศตวรรษที่ 11, 12เนี่ยสามารถที่จะรักษาโรคด้วยการฉีดยาในขณะที่ยุโรปในยุคนั้นเนี่ยยังอยู่ในยุคมือดอยู่เลยยังคิดว่าการอาบน้ำเนี่ยจะทำให้สุขภาพร่างกายป่วยไข้ได้เพราะฉะนั้นโลกมุสิมขณะนั้นเนี่ย ในยุคก่อนสมัยก่อนในช่วงศตวรรษที่7จนถึงศตวรรษที่15เนี่ยคือมหาอำนาจของโลกเหมือนกับที่สหรัฐอเมริกาเป็นอยู่ในปัจจุบันโอ้น่าสนใจนะฮะเป็นมหาอำนาจทุกอย่างฮะทั้งวิทยาการความก้าวหน้าผมไม่ได้เอาไอ,อสารคาดีมาให้ดูคือมันค่อนข้างยาว ความเจริญความเติบโตของโลกมุสิมในขนาดนั้นเนี่ยแต่ถ้าใครสนใจเนี่ยนะฮะผมแนะนำให้ไปอ่านหนังสือเรื่องนี้ตะวันออกตะวันตกโครงสร้างโลกสมัยใหม่ของอาจาร,รย์อนเนกเหล่าธรรมทัศนะแล้วเราจะเห็นชัดเจนว่าโลกอิสลามในยุคกลางเนี่ยเป็นมหาอำนาจสร้างความเติบโตเจริญเติบโตสร้างการพัฒนาความทันสมัยให้กับโลกมากขนาดไหนนะ ไม่เฉพาะแต่วิทยาการเท่านั้น uh. แต่เป็นมหาอำนาจทางการเมืองด้วย uh. เราเคยได้ได้ได้ฟังการอธิบายคำว่า,าดารุลอิสลามดารุลฮัรมมันมีอยู่สามดินแดนด้วยกันดินแดนสันติดินแดนของดินแดนสงคราม แล้วก็ดินแดนอะไรนะฮะดินแดนภายใต้พันธสัญญาอันนั้นไม่ใช่หลักการาศาสนาแต่มันเป็นการที่โลกมุสลิมเนี่ยสร้างระเบียบโลกขึ้นมา world order เหมือนกับที่มหาอำนาจทุกยุคทุกสมัยเนี่ยเขาสร้างมาเพียงแต่ว่าในยุคนั้นสมัยนั้นเนี่ยมันเป็นยุคกลางนะะการพัฒนาความสัมพันธ์กับดินแดนรอบข้าง ที่ไม่ใช่มุสซิมเนี่ยมันก็จะต้องมีระเบียบของมันนะดินแดนอสิลามก็หมายถึงดินแดนที่ดินแดนแห่งสันติก็หมายถึงดินแดนที่ที่คนส่วนใหญ่เป็นมุสซิมนะดินแดนที่เป็นดินแดนสงครามก็คือดินแดนที่เป็นอริราชศัตรูกัน,อ,นอันเกิดจากเงื่อนไขาบางประการซึ่งจริงๆแล้วมันมีรายละเอียดอยู่ ดินแดนภายใต้พันธสัญญาก็คือดินแดนที่เป็นพันธมิตรกันมีข้อตกลงมีสัญญาระหว่างกันมันเป็นเว r ร์ออเดอร์ในขณะที่ในยุคกลางเนี่ยโลกมุสีเป็นมหาอำนาจเนี่ยก็ต้องเป็นผู้ที่กำหนดชะตากรรมของโลกเหมือนกับสหรัฐอเมริกาที่กำหนดชะตากรรมของโลกในขณะนี้นะเพราะฉะนั้น โลกมุสลิมมีความภาคภูมิใจในอดีตเพราะว่าอดีตของโลกมุสซิมเนี่ยรุ่งเรืองมากเป็นผู้นําของโลกเป็นมหาอํานาจที่กําหนดชะตากรรมความเป็นไปต่างๆของโลกแต่ว่าโลกมุสซิมในปัจจุบันนี้เนี่ยเป็นโลกที่มีความเจ็บปวดแล้วผมจะพูดในรายละเอียดว่าเราเจ็บปวดอย่างไรนะฮะเราจะเห็นได้ว่าปัจจุบันนี้เนี่ย ในภูมิภาคตะวันออกกลางภูมิภาคเดียวเนี่ยเราเห็นสงครามเกิดขึ้นอย่างน้อยสสมรภูมิที่ไหนบ้างครับที่ในอิรักในซีเรียในเยเมนในลิเบียหลังปรากฏการอารับสปริงต่อสู้กันฆ่ากันเกิดความรุนแรง ท่วนทั่วนอกจากรุนแรงในสีสีสมอรภูมมนี้แล้วเนี่ยนะฮะความรุนแรงความขัดแยง้งกำลังจะขยายตัวไปสู่ส่วนอื่นๆพื้นที่อื่นๆในอ่าวเปอร์เซียซาอุดีอาระเบียตัดความสัมพันธ์ก,กับกาตาร์เมื่อปีที่แล้วเห็นไหมฮะเจ็บปวดฮะแล้วขณะเดียวกันเนี่ยหลังเหตุการณ์นายวันๆปรากฏว,ว่าทั่วโลกมองว่า โลกอิสลามเป็นโลกของการก่อการร้ายสังคมอื่นๆลดความเชื่อถือลดความเชื่อมั่นโลกมุสลิมลงเวลาผู้หญิงคุมหิญยาบหรือผู้ชายไว้เขาเดินเข้าสนามบินเข้าตอมอตรวจอะไรต่างๆเนี่ยโอ้โหจะโดนข้นโดนอะไรต่างๆอันเนื่องมาจากว่าเขาไม่มีความเขาเขาไม่มีความไว้วางใจไง เกิดความรุนแรงเกิดอะไรต่างๆเยอะแยะมากมายเลยแล้วในขณะเดียวกันเนี่ยโลกมุสิมณขณะนี้ก็มีปัญหาลุ่มล้อมอม่ะโดยสรุปแล้วเนี่ยโลกมุสิมที่ผมบอกมีอยู่ประมาณสมกลุ่มองค์ประกอบสามกลุ่มเมื่อสักครู่นี้เนี่ยประชากรประมาณ1,800กว่าล้านคนเนี่ยนะฮะมีจำนวนเยอะมากเลย แต่คุณภาพเนี่ยแย่มากนะมันมีงานศึกษาอยู่นะครับเขาบอกว่าปัญหาของโลกมุสลิมมีอยู่3เรื่องโดยกันถ้าเราสามารถที่จะแก้ปัญหา3เรื่องนี้ได้เนี่ยเราก็สามารถที่จะพัฒนาทัดเทียมกับสังคมอื่นๆโลกอื่นๆได้ปัญหาแรกก็คือเรื่อง illiteracy ประชากรในโลกมุสลิมถึงแม้ว่าจะมีอยู่1,800กว่าล้านคนเนี่ย แต่ว่าจำนวนมากเลยเกือบครึ่งหนึ่งเนี่ยอ l ล i เท r รซี acy, คืออ่านไม่ออกเขียนไม่ได้เรามีปัญหาน้า่การศึกษาครับดูง่ายๆก็แล้วกันพวกเรารู้จักองค์กร OIC ไหม Organization of Islamic Cooperation ที่เป็นการเป็นการรวมตัวกันของประชากรในโลกมุสลิม50กว่าประเทศเนี่ย เขาบอกว่าประเทศมุสลิมต่างๆ50ประเทศรวมตัวกันเนี่ยนะฮะมีมหาวิทยาลัยอยู่ประมาณ600กว่าแห่ง600ถึง700กว่าแห่งห้ากว่าประเทศรวมกันเนี่ยนะฮะแต่ว่าในสหรัฐอเมริกาประเทศเดียวเนี่ยมีมหาวิทยาลัยมากกว่า6000แห่งประเทศเดียว ในประเทศอินเดียเนี่ยมหาวิทยาลัยมีอยู่ประมาณ5000ักว่าแห่งแต่ก็น่าภูมิใจว่าอาริกามุซิมอินดิวเออร์ซีเนี่ยเป็นมหาวิทยาลัยของมุสซิมที่อยู่ในประเทศมุซิมชนส่วนน้อยที่อยู่ในระดับท็อปของประเทศอินเดียผมเข้าใจว่าเมื่อปีที่แล้วเนี่ย AMU หรือมุซิมอาริกามุซิมอินิเออร์ซีเนี่ยขึ้นไปสู่อันดับท็อปของประเทศอินเดียมหาวิทยาลัยอันดับท็อปของประเทศอินเดีย ดูสถิติมาได้นะครับว่าเ,เรื่องของอ literacy เนี่ยเรามีปัญหาสองเนี่ยก็คือเรื่อง poverty poverty ก็คือความยากจนพวกเราติดตามอารับสปริงไหมหลังจากตุนิเซียแล้วเกิดขึ้นที่ประเทศอียิปต์อะแล้วเกิดขึ้นในหลายๆประเทศปรากฏว่า มีคนเข้าไปค้นข้อมูลเรื่องความยากจนในกลุ่มประเทศนตะวันออกกลางในโลกมุลสลิมเนี่ยโอ้โหในประเทศอียิปต์เนี่ยคนประมาณ50-60%เปเซ็นเป็นคนยากจนต่ำกว่าเส้นความยากจนด้วยซ้ำไปนั่นหมายถึงว่ามีเงินใช้แต่ละวันเนี่ยไม่ถึง2 u s เดอลลาร์60บาท ต่ำกว่าเส้นความยากจนในประเทศมุสลิมในแอฟริกาไม่ต้องพูดถึงนะครับในเยเมนเนี่ยเป็นประเทศที่อยู่ในอ่าวเปอร์เซียแล้วก็เป็นประเทศในตะวันออกกลางที่ยากจนที่สุดเลยนอกจากยากจนแล้วเนี่ยขณะนี้ยังยังเผชิญกับสงครามเห็นไหมฮะ ประชากร1800กว่าล้านเนี่ยนะฮะแต่ว่ายากจนจำนวนมากเลยแน่นอนมีบางประเทศเป็นประเทศที่ร่ำรวยมากที่สุดในโลกถ้าดูจาก GDP อย่างเช่นอะไรฮะประเทศกาตา,า,ร,าร์เซอุดเรีระเบียประเทศบาเรนประเทศกลุ่มในอ่าวเปอร์เซียร่ำรวยน้ำมันขายน้ำมันได้ร่ำรวยนะฮะดูจาก GDP แล้ดโอเป็นกลุ่มประเทศที่ร่ำรวยมากแต่ว่าโลกมุสลิมมันไม่ใช่ แค่นั้นโรงสีงมันกว้างใหญ่ไพศาลนะ,ะแล้วมีจำนวนคนที่ยากจนคนที่ไร้าการศึกษาเนี่ยเยอะมากเลย 1. นึ illiteracy อ่านไม่ออกเขียนไม่ได้ปัญหาเรื่องการศึกษาสอง poverty เรื่องความยากจน 3. disunity คืออะไรฮะความแตกแยก ไม่สามารถคียไม่สามารถขีไม่มีเอกภาพโอ้อันนี้ไม่ต้องอธิบายเะแยะมากมายนะเพราะเราคงจะเห็นภาพกันดีนะครับผมจะพูดถึงเรื่องดิ s u n i นตีแต่ผมจะพูดภาพรวมว่าไอเรื่อง Poverty เรื่องดิส u n i นตีเนี่ยมันสามารถที่จะแก้ไขได้ถ้าหากว่าประเด็นแรกมันแก้ไขนั่นก็คือ Illiteracy ถ้าสังคมมุสิมโลกมุสิมมีการศึกษาเป็นสังคมที่ก้าวหน้าทางด้านวิทยาการเหมือนโลกมุสิมในอดีตในยุคสมัยกลางเนี่ยทุกๆปัญหาจะสามารถแก้ไขได้ทั้ง disunity ทั้ง poverty นะเพราะฉะนั้นวันนี้เป็นเป็นโอกาสดีที่ผมได้มาพูดคุยกับพวกเรา ที่เป็นปัญญาชนนะและเป็นความหวังของสังคมเป็นความหวังของประเทศชาติเป็นความหวังของสังคมมุสิมนะครับถึงแม้ว่าผมจะมาไกลามากจากจุฬาลงกรณ์เนี่ยนะฮะแล้วก็มามาที่ศิลปากรที่นี่ที่นครปฐมเนี่ยนะฮะก็ถือว่าเป็นเป็น,เป,นเป็นทริปที่คุ้มค่านะคนอกจากคุ้มค่าแล้วยังได้กำไรเพราะว่าผมได้มารู้จักกับพวกเรานะครับได้มา พูดคุยกับพวกเราได้มาแลกเปลี่ยนนะครับผมจะเริ่มต้นไม่รู้ใช้เวลาไปครึ่งชั่วโมงแล้วเหรอฮะแป๊บเดียวเองนะฮะอ,อันนี้สถิติเก่ากว่านะสถิติสถิติเป็นสถิติความรุนแรงที่มันเกิดขึ้น ในช่วงปี2016เขาบอกว่าสถิติคนตายที่เกิดจากความขัดแย้งในโลกปัจจุบันนับว่ามีจำนวนสูงสุดในรอบ25ปีเมื่อปี1617เป็นเป็นข้อมูลของออออ Global Peace Index ปี2016 mm hmm. เห็นไหมฮะเขาบอกว่าในรอบ25ปีเนี่ยนะฮะ ในช่วงปัจจุบันที่ผ่านมาเนี่ยปรากฏว่ามันมีสถิติคนความขัดแย้งคนตายที่เกิดจากความขัดแย้งเนี่ยจำนวนมากที่สุดในโลกเลยไม่เคยเกิดขึ้นอย่างนี้มาก่อนในรอบ25ปีประเด็นที่สองที่เขาสรุปมาก็คือการก่อการร้ายไม่เคยเกิดขึ้นทีอย่างนี้มาก่อนในหน้าประวัติศาสตร์โลกในช่วงปี2016ในช่วงที่ i อกําลังแอคทีฟเนี่ยนะ พวกเราก็จะสังเกตเห็นว่าโอ้มันเกิดระเบิดที่โน,โน่นมันเกิดไล่แทงเอารถบรรทุกขับไปชนอะไรต่างๆพวกเราก็เห็นเหตุหการณ์แต่ว่า,าความจริงแล้วโลกที่เสียหายมากที่สุดก็คือโลกมุสิมาการก่อการร้ายไม่เคยเกิดขึ้นทีอย่างนี้มาก่อนตัวเลขผู้พลัดถิ่นผู้ลี้ภัยในโลกปัจจุบันเกิดขึ้นสูงมากที่สุด ต,ตั้งแต่สงครามโลกครั้งที่สองผู้ลี้ภัยในซีเรียประเทศเดียวนี่ก็โอ้โหเยอะแยะมากมายแล้วนะฮะวันนี้เนี่ยในซีเรียมีผู้ลี้ภัยประมาณห้าล้านกว่าคนสามล้านอยู่ในประเทศตุรกนะีอีกล้านกว่าคนอยู่ในประเทศเลบานอนอีกหกแสนกว่าคนอยู่ในประเทศจอร์แดนอจอร์แดนจอร์แดนล้านกว่าคนนะฮะในเลบานอนหรือหกแสน ผมจําไม่ได้ตัวเลขมันกลับไปกลับมาเนี่ยนะฮะแต่ว่าทั้งหมดรวมๆแล้วประมาณห้าล้านกว่าคนซีเรียประเทศเดียวเนี่ยนะ,ะนี่คือผู้ลี้ภัยนะฮะแล้วถ้าเราเอาไปรวมกับผู้ลีภ้ภัยชาวปาเลสไตนับตั้งแต่การเกิดขึ้นของประเทศอิเซลแล้วเนี่ยนะฮะชาวปาเลสไตน์มีจํานวนผู้ลี้ภัยมากกว่าคนซีเรียตอนนี้อีกแล้วลี้ภัยมาแล้วหกสิบกว่าปียังไม่ได้กลับบ้าน ห้าล้านกว่าคนหกล้านคนนี่ยังไม่รวมเอาคงรวมแล้วนะฮะรวมลูกหลานที่เกิดมาในช่วงหกสิบกว่าปีที่ผ่านมาโอ้วิกฤตหนักเลยนะครับเขาบอกว่าสถิติที่ทุบทำลายขณะนี้เนี่ยมันเกิดขึ้นจากความขัดแย้งความรุนแรงที่เกิดขึ้นในตะวันออกกลางเพราะฉะนั้นคำถามก็คือว่า ทำไมมันเกิดความรุนแรงในลักษณะอย่างนี้ในภูมิภาคตะวันออกกลางไอ้กอล p e a c โกเบิรพีซอินเดเนี่ยเขาบอกว่าถ้ามองเหนือจากภูมิภาคตะวันออกกลางแล้วเนี่ยข้อมูลมันบอกว่าโลกสงบลงมีแต่ตะวันออกกลางเท่านั้นเองที่ที่มันรุนแรงขึ้น เวลาเราจะทําความเข้าใจกับสถานการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นในตะวันออกกลางความรุนแรงปัญหาต่างๆที่มันเกิดขึ้นในปัจจุบันเนี่ยผมคิดว่าเราต้องทําความเข้าใจ3เรื่องด้วยกันสมเรื่องมีอะไรบ้างฮะ Tribalism i s l อิสลามและก็ Colonialism ชายบ a า i s m มก็คือระบบชนเผ่าสังคมอาหรับอย่างที่เราทราบเป็นระบบชนเผ่าไอ้ข้อดีของมันก็คือว่าไอ้ระบบชนเผ่าเนี่ยมันสร้างความมั่นคงทางชีวิตให้กับคนทะเลทรายเรานึกสภาพสิถ้าเราไปอยู่กลางทะเลทรายคนเดียวเนี่ยไม่รอดนะเพราะฉะนั้นในยุคก่อนสมัยก่อนคนทะเลทายจึงเข้ามารวมตัวกัน เพื่อที่จะทำให้ตัวเองเนี่ย survive อยู่รอดได้ท่ามกลางความโหดร้ายของทะเลทราย <Yeah. S 1> คนจึงจัดระเบียบกันเป็นชนเผ่ากลุ่มเยอะแยะมากมายมีชนเผ่าโน้นชนเผ่านี้เยอะแยะมากมายอันนี้คือข้อดีแต่ข้อเสียของมันก็คือว่าเวลามันเป็นชนเผ่าเยอะแยะมากมายแล้วเนี่ยมันทะเลาะเบาแวงกันมันป้นฆ่าป้นสะดมทะเลาะ ทำสงครามระหว่างกัน,นะะเพราะฉะนั้นเราเวลาเราไปอ่านประวัติศาสตร์ก่อนยุคข,ของท่านาศาสดาเนี่ยเราจะเห็นได้ว่าไอ้พวกทะเลทรายเนี่ยพวกชนเผ่าเนี่ยโหมันฆ่ามันทำสงครามกันบางครั้งเนี่ยสี่สิบห้าสิบปีก็มีทําสงครามกันไม่เลิกแตกแยกนะฮะคำที่สองก็คืออิสลาม เวลาสังคมแตกแยกทำสงครามเกิดความขัดแย้งขนาดนั้นเนี่ยอิสลามกำเนิดเกิดขึ้นในดินแดนอาระเบียเมื่อศตวรรษที่เจแล้วท่านศาสดามุฮัมมัดก็ใช้นโยบายเรื่องของความเป็นพี่น้องกันเรื่องของความเป็นพาราดอนภาพมุสลิมเรื่องของความเป็นประชาชาติอิสลามเหมือนกัน ไอ้ I guess, I, ความรู้สึกของความเป็นชุมชนเผ่ามันถึงลดลงแล้วด้วยความเป็นอิสลามนี้เนี่ยพวกอารับพวกทะเลทายต่างๆจึงสามารถที่จะรวมตัวกันได้แล้วสร้างอาณาจักรที่ยิ่งใหญ่สร้างความเจริญเติบโตขึ้นมานะมีคนถามผมว่าทำไมโลกอิสลามจึงไม่แยกศาสนาออกจากการเมืองทำไม ไม่ใช้แนวคิดแบบเซคูลาริซึมแบบโลกตะวันตกโลกมุสลิมจะได้ไม่มีปัญหาทะเลาะเบาแหวงกันเสียทีผมบอกว่าจริงๆแล้วไอไการแยกหรือการรวมระหว่างาศาสนากับการเมืองเนี่ยมันไม่ใช่เป็นประเด็นประเด็นมันก็คือว่าโลกตะวันตกกับโลกอิสลามเนี่ยมีประสบการณ์แตกต่างกัน โลกอิสลามมีประสบการณ์อย่างนี้ก็คือการมาถึงของาศาสนาอิสลามในดินแดนอารัเบียเนี่ยมันนําไปสู่การพัฒนาความเจริญก้าวหน้าแล้วกลายเป็นมหาอำนาจในโลกยุคกลางแต่โลกตะวันตกเนี่ยมีประสบการณ์อีกแบบหนึง่งเขามีประสบการณ์ของการสลัดเอา,าศาสนาออกในช่วงยุคกลางเป็นยุคที่อิทธิพลของาศาสนจักรมีมีอำนาจมากเลย นะครับแต่ว่าหลังจากที่พวกพวกพวกที่มองการไก่พวกมีวิสัยทัศน์พยายามที่จะอธิบายว่าโอ้ไออิทธิพลศาสนาเนี่ยถ้าถ้าสกัดออกไปละทิ้งออกไปเนี่ยแยกมันออกไปจากกิจการทางโลกเนี่ยมันจะทำให้โลกพัฒนาขึ้นนะแล้วโลกตะวันตกก็ทำได้จริงก็คือเวลาสลัดศาสนาออกไปแล้วเนี่ยเขาก็เริ่มมาพูดถึงเรื่องกิจการทางโลก พัฒนาสิ่งต่างๆเกิดขึ้นมาแล้วกลายเป็นผู้นำของโลกในปัจจุบันนะครับถึงแม้ว่าจะเน้นในเรื่องของวัตถุนิยมอะไรต่างๆเนี่ยนะฮะแต่ผมอธิบายบอกว่ามันมีประสบการณ์ที่แตกต่างกันโลกอิสลามพอาศาสนามาแล้วนำไปสู่ความก้าวหน้ากลายเป็นมหาอำนาจในยุคกลางแต่ตะวันตก เขามีประสบการณ์ในเรื่องของการสลัดทิ้งศาสนาแล้วเขาก็เติบโตเป็นมหาอำนาจในเป็นโลกที่พัฒนาแล้วในปัจจุบันนะแต่ยั่งยืนหรือไม่เนี่ยนะฮะไปอ่านหนังสือเล่มนี้นะครับเขาบอกหนังสือเล่มนี้เนี่ยของอาจารย์อนเนกเราธรรมทัศนแก่ข้อสังเกตรหรือการตั้งสมมุติฐานของแกก็คือว่าขณะนี้เนี่ยผู้นำของโลกจะกลับมาสู่ กลุ่มประเทศในโลกตะวันออกแล้วโลกตะวันตกกําลังล้ากําลังถอยกําลังเสื่อมลงไปคนที่จะพัฒงาขึ้นมาแล้วก็ทวงแชมป์คืนก็คือโลกตะวันออกเราเห็นสัญญาณก็คือประเทศจีนพันงนาขึ้นมาประเทศอินเดียเศรษฐกิจตอนนี้ของจีนเนี่ยเทียบกาลังจะเทียบชั้นกับสหรัฐอเมริกาแล้วอะไรต่างๆเนี่ยน,นะฮะแต่โลกมุสลิมอย่าง ยังไม่ไปถึงไหนเนี่ยนะยังเกิดความขัดแย้งอยู่เวลาศาสนาอิสลามมาเนี่ยาศาสนาอิสลามก็ลดความรู้สึกของความเป็นชนเผ่าลงแต่ว่าอิสลามไม่ได้ไปทําลายระเบียบทางสังคมการจัดระเบียบทางสังคมของอของคนอาหรับในยุคนั้นสมัยนั้นก็ยังใช้ความรู้สึกความเป็นชนเผ่า อยู่เหมือนเดิมนะปัญหาที่ตามมาก็คือหลังจากที่อาณาจักรของโลกอิสลามเสื่อมหลังจากออตโตมันล่มสลายหลังจากออตโตมันล่มสลายสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือคอนะลเนียลเรซึมคลเนียลรซึมลัที่อาณานิคม ตะวันตกพอจเจริญเรียบร้อยแล้วสามารถสลัดศาสนาทิ้งกลายเป็นมหาอำนาจก็เข้ามายึดครองดินแดนของโลกมุสลิมต่างๆในตะวันออกกลางพร้อมกับตราหน้าว่าไอ้โลกพวกนี้เนี่ยมันเป็นโลกที่ล้าหลังเป็นโลกที่ป่าเถื่อนนะกลุ่มประเทศพวกนี้จะทันสมัยไม่ได้ถ้าไม่ใช้วิธีคิดแบบเซคูราริซึแบบเรา เพราะฉะนั้นเวลาประเทศมหาอำนาจตะวันตกอังกฤษฝรัร่งเศสหลายๆประเทศเข้ามายึดครองดินแดนตะวันออกกลางเนี่ยเขาก็พยายามที่จะเปลี่ยนเขาอธิบายบอกว่าอิสลามระบบชนเผ่าอะไรต่างๆพวกนี้ล้าสมัยทิ้งมันไปนะแต่ว่าวันนี้เราต้องเริ่มต้นจากการพัฒนาประเทศโดยใช้เซคูราลิซึมผู้นำในโลกอาหรับ ในยุคหลังอาณานิคมเราเราก็จะเห็นได้ว่ามีผู้นําหลายประเทศพยายามที่จะลอกเลียนแบบตะวันตกอย่างอ,าอะไรนะฮะอต,ตาเตอร์ของประเทศตุรกีกามานอับดุลนัสเซอร์อะไรต่างๆพวกเนี้ยวกน,นี้ก็พยายามที่จะลอกเลียนการพัฒนาแบบตะวันตกสร้างาสร้างอะไรนะฮะสร้างความเจริญสร้างความสร้างศักยภาพทางการทหารอะไรต่างๆพวกเนี้ยเราก็เห็นใช่ไหมฮะแต่ว่าปัญหาก็คือว่า พัฒนาการที่เกิดขึ้นอย่างนี้เนี่ยมันไม่ได้เป็นลักษณะของการผสมกลมกลืนกันพูดง่ายๆก็คือว่าไอความเป็นชนเผ่าความเป็นอิสลามแล้วก็ความเป็นเซคกซิวลิซึมที่ตะวันตกเอามาเนี่ยมันไม่ได้อยู่ในลนักษณะไม่ได้ดำรงอยู่ในลักษณะที่เป็นบูรณาการกันผสมกลมกลืนเข้าด้วยกัน แต่ว่ามันอยู่ในลักษณะที่ทับซ้อนกันเราจะเห็นได้ว่าวันนี้เกิดขบวนการอิสลามเยอะแยะมากมายเลยในตะวันออกกลางจริงๆแล้วหลังยุคอาาในช่วงยุคอาณานิคมก็เกิดขบวนการเหล่านี้ต่อต้านการเอาแนวคิดแบบเซคูแรลิซึ่มมาของตะวันตกมันไม่ได้อยู่ลักษณะผสมกัน นะเกิดขบวนการต่อต้านขึ้นมาเยอะแยะมากมายในขณะเดียวกันเนี่ยระบบชนเผ่าก็ยังดำรงอยู่แล้วดำรงอยู่ในลักษณะที่ทับซ้อนเราจะเห็นได้ว่าหลังจากที่ภูมิภาคตะวันออกกลางเยอะแยะมากมายเกิดปัญหาสงครามเนี่ยนะฮะปรากฏว่าผู้คนต่างๆที่อยู่ในประเทศเหล่านั้นวิ่งกลับเข้าไปหาสู่ความเป็นชนเผ่าของตัวเองหมดเลย นี่คือปัญหาที่ยุ่งยากมากในสงครามที่เกิดขึ้นในตะวันออกกลางแต่ละที่นะที่ซีดีหนึ่งที่เขาบอกก็คือว่าเมื่อใดก็ตามที่อำนาจรัฐในตะวันออกกลางเนี่ยมันอ่อนแอลงไอความรู้สึกแบบชนเผ่ามันจะสูงขึ้นแต่ถ้าหากว่าไอความรู้สึกแบบชนเผ่าแต่ถ้าหากว่าในด้านกลับกันเนี่ยถ้าหากว่ารัฐมีความเข้มแข็งเนี่ยไอความรู้สึกแบบชนเผ่าจะน้อยลง หลังปรากฏการอาหรับสปริงในโลกอาหรับเกิดอะไรขึ้นฮะมันเกิดเฟลสเต s เกิดรักรัฐล้มเหลวนะเกิดสงครามกลางเมืองเมื่อมันเกิดลักษณะอย่างนี้เนี่ยคนที่รู้สึกว่าความมั่นคงในชีวิตของตัวเองไม่มีเนี่ยจึงวิ่งไปหาระบบชนเผ่าแต่ว่าระบบชนเผ่าอย่างที่ผมเรียนไปเวลามันมีหลายชนเผ่าแล้วเนี่ยมันต่อสู้กันมันทำสงครามระหว่างกัน มันแย่งชิงอำนาจระหว่างกันนะเพราะฉะนั้นสงครามที่มันเกิดขึ้นในตะวันออกกลางขณะนี้เนี่ยแน่นอนส่วนหนึ่งและส่วนสำคัญก็คืออิทธิพลของมหาอำนาจที่เข้ามาแทรกแซงเข้ามากอบโกยรักษาผลประโยชน์ของตัวเองแต่ว่าในขณะเดียวกันเนี่ยมันก็มีปัญหาภายในเหมือนกันในเรื่องความแตกแยกของสังคมอาหรับของสังคมมุสลิมในเรื่องความเป็นชนเผ่าอะไรต่าง ฉฉนั้นผมกำลังจะอธิบายภาพรวมว่าสิ่งที่มันเกิดขึ้นในตะวันออกกลางขณะนี้เนี่ยมันเหมือนกับมันมันเหมือนกับเป็นปรากฏการณ์ที่ทําความเข้าใจยากนะฮะแต่ว่าถ้าอธิบายในภาพรวมเนี่ยผมคิดว่าสามคำนี้มันไม่อยู่ในลักษณะนนที่เป็นบูรณาการระหว่างกันนะมันอยู่ในมันดำรงอยู่ในลักษณะนนที่ทับซ้อนกันมันจึงทำให้ เกิดลักษณะส,สถานการณ์ที่มันเป็นอยู่ในปัจจุบันในจนัรวรรดกราอันนี้เป็นคำอธิบายส่วนหนึ่งนะครับผมก็คิดว่ามันมีคำอธิบายอีกเยอะแยะมากมายมีเวลาอีกสักประมาณ15นาทีผมจะไปเร็วๆนะครับ ผมจะพูดถึงเรื่องของการเปลี่ยนผ่านในตะวันออกกลางในช่วง15-15นาทีสุดท้ายเนี่ยนะฮะสถานการณ์เหตุการณ์ที่สำคัญที่สุดที่ผมคิดว่ามันเป็นช่วงเปลี่ยนผ่านของตะวันออกกลางก็คือสงครามอิรักปี 2010, 2003พวกเราจำได้ใช่ไหมที่สหรัฐอเมริกาเข้าไปโค่นล้มระบอบซัดดัมฮุเซนโดยไม่สนใจมติของสหประชาชาติไม่สนใจ เสียงท่วงติงจากประชาคมโลกไม่สนใจผลกระทบผลสะท้อนที่จะตามมาภายหลังอเมริกาสามารถชนะกองทัพของสัดดัภายในไม่กี่วันฮะอันนั้นเป็นเรื่องจริงแต่ว่าสงครามไม่เคยหยุดนิ่งและเป็นสงครามที่เกิดขึ้นต่อเนื่องนับตั้งแต่วันแรกที่อเมริกาเข้าไปจนกระทั่งถึงวันนี้ก็ยังไม่ยังไม่เกิดความสงบ ในดินแดนไม่เฉพาะในอิรักเท่านั้นแต่ทั่วไปในตะวันออกกลางนะฮะพวกเราเห็นคนตายเยอะแยะมากมายผมคงไม่ต้องอธิบายอะไรมากมายนะแต่ว่าผมจะพูดถึงเรื่องของการเปลี่ยนผ่านว่าหลังสงครามอิรักแล้วเนี่ยมันเกิดลักษณะการเปลี่ยนผ่านในสถานการณ์ตะวันออกกลางอย่างไรปรากฏการแรกเลยที่ ที่ผมเห็นเนี่ยนะครผมเขียนบทความนี้ตั้งแต่ปี2006นะพูดถึงปรากฏการณ์ในตะวันออกกลางหลังสงครามอิรักเนี่ยนะฮะผมบอกว่าประเด็นแรกเลยที่มันจะเกิดผลกระทบก็คือปรากฏการณ์เคอร์ดิสถานพวกหลักรู้จักชาวเคิร์ดไหมฮะชาวเคิร์ดคือประชากรชนกลุ่มน้อยที่มีจำนวนมากที่สุดในตะวันออกกลางขณะนี้เนี่ย ประชากรชาวเคิร์ดมีอยู่ประมาณ 30- 40ถึงี่สิล้านคนแล้วชาวเคิร์ดพวกนี้เนี่ยมีประวัติศาสตร์ของเขาเขาบอกว่าเขาเคยมีรัฐของเขาที่เรียกว่าเคอร์ดิสถานนะดินแดนของชาวเคิร์ดที่เขาอ้างไว้เนี่ยมันครอบคลุมดินแดนส่วนต่างๆที่ขณะนี้อยู่ในประเทศซีเรียประเทศอิรักประเทศจุรกีประเทศอิรานดินแดนตรงนี้เนี่ยเขาบอกว่า ประกอบไปด้วยดินแดนพื้นที่ทั้งหมดประมาณ4แสนตารางกิโลเมตรใหญ่มากเลยนะเป็นประเทศหนึ่งได้นะฮะแต่ว่าอไ่แสนกว่าตารางกิโลเมตรเนี่ยเกือบครึ่งหนึ่งอยู่ในประเทศตุรกีเกือบครึ่งหนึ่งอยู่ในประเทศตุรกีสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือว่า หลังจากที่สัมริกาเข้าไปโค่นล้มระบอบซัดดัมฮุเซนเนี่ยปรากฏว่าชาวเคิร์ดเริ่มมีความหวังชาวเคิร์ดสร้างสร้างพื้นที่การปกครองตนเองในภาคเหนือของประเทศอิรักมานานแล้วแหละแต่ว่าหลังจากโค่นล้มซัดดัมฮุเซนแล้วเนี่ยชาวเคิร์ดเริ่มพยายามที่จะเคลื่อนไหวเพื่อที่จะปลดปล่อยดินแดนของตัวเองสร้างรัฐใหม่ขึ้นมา เมื่อปีที่แล้วถ,ถ้าใครติดตามข่าวเราจะเห็นได้ว่าชาวเคิร์ดได้ยื่นหนังสือที่สาประชาชาติขอทำออขอทำประชามติเพื่อที่จะแยกดินแดนชาวเคิร์ดออกจากประเทศอิรักความสำคัญก็คือว่าเรื่องนี้ตุรกีไม่ยอมแน่เพราะว่าอะไรฮะ เพราะว่าตุรกีเป็นประเทศที่มีดินแดนส่วนที่เรียกว่าเคอร์ดิสานในี่ใหญ่ที่สุดเลยประชากรชาวเคิร์ดมีมากที่สุดเลยในประเทศตุรกีถ้าหากว่าชาวเคิร์ดในอิรักเป็นประเทศใหม่ขึ้นมาทําไมชาวเคิร์ดในตุรกีจะเป็นประเทศใหม่ไม่ได้แล้วทำไมชาวเคิร์ดในซีเรีย,ยจะไปรวมอยู่กับประเทศเคอร์ดิสานในตุรกีกับอิรักไม่ได้ ช่วงนี้เราเห็นไหมฮะสมรภูมิในอัฟรินใช่ไหมฮะในประเทศซีเรียกองทัพตรุรกีเข้ามาทําสงครามกับพวกเคริร์ดในเมืองอัฟรินในประเทศซีเรียเนี่ยช่วงเนี้ยช่วงที่เราคุยกันอยู่เนี่ยสมรภูมิกําลังดําเนินต่อไปนะเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วผมพยายามที่จะอธิบายบอกมาตั้งนานแล้วว่าผลกระทบอันหนึ่ง จากสงครามอิรักปี2003แล้วเป็นช่วงเปลี่ยนผ่านของตะวันออกกลางก็คือปรากฏการเคอร์ดิสานที่มันจะสร้างไม่รู้จะเรียกว่าปัญหาหรือเปล่าน,นะฮะก็คงจะเป็นปัญหาความไม่สงบผลกระทบที่มันจะเกิดขึ้นจากในตะวันออกกลางจากสงครามอิรักปี2003ไม่มีเวลาที่จะคุยในรายละเอียดนะแต่ว่าจะชี้ให้พวกเราเห็นสั้นๆนะครับใช้เวลาสั้นๆ ปรากฏการที่สองคือปรากฏการ์เชียร์ไอิเซ์ไม่ใช่เป็นคำที่ผมพูดแต่เป็นคำที่กษัตริย์อับดุลลอฮ์ที่สองแห่งจอร์แดนพูดใช้นะครับกษัตริย์อับดุลลอฮ์บอกว่าหลังสงครามอิรักเนี่ยมันเกิดเนี้ยลักษณะอย่างนี้ก็คือปรากฏการ์เชียร์ไอิเรซ์คืออิทธิพลของอิหร่านที่ จะมีเพิ่มมากขึ้นขยายดินแดนส่วนต่างๆในดินแดนที่เป็นดินแดนจันเซียวอันสมบูรณ์ฟล t ท a i Crescent อธิบายง่ายๆประเทศอิหร่านก่อนหน้าที่สด,ดามฮูเซนจะถูกค้นล้มในปี2003เนี่ยอิหร่านมีพันธมิตรที่แนบแน่นก็คือประเทศซีเรีย แล้วมี non-state actor ที่เป็นตัวแทนของอิรานก็คือกลุ่มฮิสบุลลอห์ในประเทศเลบานอนเราจะเห็นได้ว่าหลังสงครามอิรักปี2003เนี่ยประเทศอิรักจากรัฐบาลที่เป็นรัฐบาลของซัดดัมฮุเซนซึ่งเป็นรัฐบาลซุนนีหลังสงครามเนี่ย มาจ ORITY ของประชากรอิรักเนี่ยเป็นเป็น,ป,นประชากรที่เป็นเชียเพราะฉะนั้นเมื่อเกิดการเลือกตั้งเนี่ยปรากฏว่าพรรคของรัฐบาลอิรักก็เปลี่ยนเป็นรัฐบาลของเชียนั่นหมายความว่าหลังสงครามอิรักปี2 0 0พันเนี่ยอิหร่านสามารถที่จะขยายอิทธิพลพอรัฐบาลอิรักเป็นพันธมิตรแล้วเนี่ยนะฮะเพราะว่าเป็นเชียด้วยกันเนี่ยก็ทำให้อิหร่านสามารถขยายอิทธิพล อย่างเชื่อมต่อระหว่างประเทศอิหร่านเข้ามาอิรักเข้ามาซีเรียแล้วเข,เข้ามาเลบานอนแล้วก็อาจจะครอบคุมถึงด,ด้านตะวันออกของประเทศซาอุดิอาระเบียเพราะว่าม ajority ในภาคตะวันออกของประเทศซาอุดิอาระเบียเป็นประชากรที่เป็นเชียร์ถ้าส,ส่วนใหญ่ทางด้านตะวันออกของประเทศซาอุดิอาระเบียแล้วก็เป็นดินแดนที่มีน้ำมันอยู่เยอะอยู่ด้วย เพราะฉะนั้นนี่คือนี่คือที่มาของ Proxy War ที่เราเห็นกันในปัจจุบันเมื่ออิหร่านขยายอิทธิพลมากขึ้นเนี่ยเดีิราเบียอยู่นิ่งเฉยไม่ได้เดีดิระเบียก็ต้องทำอะไรสักอย่างหนึง่งนะเพื่อที่จะเขาเรียกอะไรฮะยับยั้งอิทธิพลของอิหร่านที่จะขยายมากขึ้น คือพูดเรื่องนี้เนี่ยโหพูดได้ยาวเลยอันเนื่องมาจากว่าความสัมพันธ์ระหว่างอิรานกับซาอุดิอาระเบียเนี่ยความจริงแล้วมันเป็นความสัมพันธ์ที่ขึ้นขึ้นลงลงในสมัยก่อนในยุคก่อนการปฏิวัติอิรานในปี1979เนี่ยซาอุดิอาระเบียกับอิรานเป็นพันธมิตรที่แนบแน่นกันมากเลยนะทํางานด้วยกันอันเนื่องมาจากว่าเขาเป็นระบอบราชาธิปไตยเหมือนกันมีผลประโยชน์ด้านน้ามันเหมือนกัน มีภยัยผู้คามตัวเดียวกันนั่นก็คือพวกอาหรับเนชั่นอลิซึมภายใต้การนำของนสเซอร์ภัยผู้คามเหมือนกันพวกนสเซอร์ที่เป็นอาหรับเนชั่นอลิซึมต้องการโค่นล้มราชวงศ์กษัตริย์อธิบายง่ายๆนะเพราะฉะนั้นในเมื่อมีอะไรเหมือนกันอย่างนี้เนี่ยซาอุดิอาระเบียกับอิหร่านจึงเป็นพันธมิตรกันทำงานร่วมกันแล้วก็เป็นพันธมิตรกับสหรัฐอเมริกาเหมือนกันนะปัญหาเรื่องซุนนีกับชียงไม่เป็นไร ช่ไหมแต่ว่าหลังการปฏิวัติอิหร่านเนี่ยอิยตุลลอโคมัยนีไปวิาพากวิจาร์ซาอุดิอารเบียบอกว่าไอาระบอบกษัตริย์แบบนี้เนี่ยมันไม่มีในอิสลามนะแล้วมีความพยายามที่จะส่งออกแนวคิดการปฏิวัติไปในกลุ่มประเทศในอ่าวเปอร์เซียเพราะฉะนั้นมันก็เลยกลายเป็นกลายเป็นเรื่องที่ทั้งท้องทั้งสองฝ่ายหวาดระแวงระหว่างกันนะนำไปสู่การ,รเผชิญหน้า วันนี้พ็อกซี่วสงครามสอมอรภูมิต่างๆที่เกิดขึ้นในตะวันออกกลางเนี่ยสองประเทศนี้มีส่วนในการทำสงครามตัวแทนระหว่างกันง่ายๆก็คือว่าดินแดนไหนที่มันเป็นเฟลเ t e อำนาจมันเกิดศูนย์ยากาศทางอำนาจเนี่ยดินแดนส่วนตรงนั้นเนี่ยก็กลายเป็น สมรภูมิของสองประเทศนี้สองประเทศนี้ก็จะใช้ตัวแทนของแต่ละ,ละฝ่ายที่อยู่ในพื้นที่สงครามตรงนั้นเนี่ยเป็นตัวแทนของตนในการต่อสู้อย่างเช่นยกตัวอย่างอย่างเช่นซีเรียเนี่ยนะซีเรียเราจะเห็นได้ว่าซาอุดิอาระเบียสนับสนุนฝ่ายต่อต้านรัฐบาลอาซาระแต่ว่าอิหร่านสนับสนุนรัฐบาลเป็นพ็อกซี่วอล์นี่คือนี่คืออีกปรากฏการณ์หนึ่งเป็น ปรากฏการการเปลี่ยนผ่านอันเนื่องมาจากสงครามอิรักปี2003โอ้ปรากฏการอันนี้ต้องเล่าอีกยาวเลยอารับอัฟกันแต่ผมไม่มีเวลาแล้วนะผมสรุปสั้นๆก็คือว่าหลังสงครามอิรักปี2003เนี่ยขบวนการอัลกออีดะที่เชื่อมอยู่ในภูมิภาคต่างๆเนี่ยนะฮะเข้าไปรวมตัวกันอยู่ในประเทศอิรัก เพื่อที่จะต่อสู้กับกองกําลังสัมเมรกาที่เข้ามายึดครองในประเทศอิรักก่อนหน้านี้ตะวันออกกลางไม่ได้มีกลุ่มลักษณะขบวนการในระดับสากลอย่างขบวนการอัลกออิดนะห์ไม่มีอาจจะมีเป็นกลุ่มก้อนที่เป็นเครือข่ายกร,กระจายเยอะแยะมากมายแต่จะมาปฏิบัติการแบบเป็นจริงแบบเป็นจังไม่ค่อยไม่ค่อยเกิดขึ้น จริงๆแล้วมันมีสถิติเรื่องการก่อการร้ายในตะวันออกกลางก่อนหน้าสงครามอิรักกับหลังสงครามอิรักโอ้ห่างกันลิบลับเลยแต่ก่อนขบวนการอัลกออิดาก็เกิดขึ้นในอัฟกานิสถานนั่นแหละคงไม่ต้องเล่ากันเพราะว่าสหรัฐอเมริกา CIA หลายประเทศให้การสนับสนุนมูจาฮิดีจากโลกอาหรับต่างๆเนี่ยเข้าไปทําสงครามกับสหภาพโซเวียตแล้วก็พัฒนาขึ้นมาเป็นกลุ่มมูจาฮิดีที่ต่อสู้กับสหภาพโซเวียตอันนั้น ผมเชื่อว่าพวกเราทราบกันดีนะครับแต่ว่าหลังจากสงครามสภาพโซเวียตหลังจากสงครามอัฟกานิสถานแล้วเนี่ยสหรัฐอเมริกาก็ล,ลอยแพรพวกนี้พวกที่สหรัฐอเมริกาเคยเรียกว่าฟรีดอมไฟเตอร์เนี่ยนะฮะเป็นนักรบเพื่อเสรีภาพเนี่ยหลังสงครามอัฟกานิสถานสหรัฐอเมริกาลอยแพไม่ยอมสนใจนะ,ะจนกระทั่งสหรัฐอเมริกามาทําสงครามอ่าวเปอร์เซียในปี1990 เพื่อที่จะขับไล่ซัดดัมฮุเซนออกจากคูเวตพวกเราจำได้ไหมในปี1990เนี่ยออตอนนั้นเนี่ยาเาอุดิดียระเบียก็กลัวว่ากองทัพของซัดดัมฮุเซนจะรุกเข้ามาในซาอุดเดียระเบียโค่นล้มราชวงศ์ซาอุดเดียระเบียก็เลยไปขอความช่วยเหลือจากสหรัฐอเมริกาแต่ออสมาบินลาเดนหนึ่งในมูจาฮิดีนที่เข้าไปต่อสู้ในอัฟกานิสถานเนี่ยบอกว่าไม่ได้ กองทัพของอเมริกันจะมาตั้งอยู่ในดินแดนศักดิ์สิทธิ์ในสัมริกาไม่ได้แต่ซาอุดิอาระเบียไม่สนใจสัมบิการเชิญกองทัพสัมริกาเข้ามาตั้งฐานทัพในประเทศเพื่อขับไล่กองทัพสแดดมฮุเซนนับจากนั้นเป็นต้นมาอัลกออิดาภายใต้การนำของของเบนลาเดนจึงประกาศทําสงครามกับทั้งซาอุดิอาระเบียและก็สหรัฐอเมริกาเราเห็นเหตุการณ์การการ การประะชิดหน้ากันหลายครั้งนะฮะอัลกออิดะห์ก็ไปวางระเบิดผลประโยชน์ของสหรัฐอเมริกาหลายที่ด้วยกันจนกระทั่งเกิดเหตุการณ์นายวันวันซึ่งจริงๆแล้วไม่ได้ข้อสรุปว่าใครเป็นคนทำนะฮะเพราะว่าหลังเหตุการณ์นายวันวันเนี่ยอุสมาบิลลาเดนออกมาปฏิเสธในข่าวของปากีสถานถึงสามครั้งว่าไม่ได้ทำสามครั้งว่าไม่ได้ทำในเหตุการณ์นายวันวันเนี่ยนะฮะเอาละ เรื่องนั้นจะเป็นยังไงก็แล้วแต่นะมาถึงตรงนี้ก็คือว่าหลังสงครามอิรักปี2003เนี่ยเมื่อสหรัฐอเมริกาเข้าไปยึดครองประเทศอิรักตรงนั้นจึงกลายเป็นสมรภูมิของมูจาฮิดีนหรือขบวนการอันก่อยดาเข้าไปทําสงครามกับอิรักตรงนั้นเข้าไปทําสงครามกับสหรัฐอเมริกาตรงนั้นแล้วก็พัฒนาต่อมาขบวนการอันก่อยดาก็ไปกลายเป็นกลุ่ม i ออ เรื่องนี้ซับซ้อนนะผมคงต้องใช้เวลาอีกชั่วโมงหนึ่งที่จะอธิบายความเป็นมาเป็นไปตรงนี้แต่ผมเพียงแต่สะท้อนให้เห็นว่าหลังจากสงครามอิรักปี2003ที่สหรัฐอเมริกาไม่ยอมฟังเสียงประชาคมโลกประชาคมระหว่างประเทศแล้วไปทำสงครามโค่นล้มซัดดัมุุเซนเนี่ยมันเกิดผลพวงที่ตามมาอย่างไรแล้วโลกเกิดความไม่สงบ เกิดลักษณะส,สงครามเกิดความขัดแยง้งที่เราเห็นกันในปัจจุบันนี้อย่างไรก็จบตรงนี้นะครับไม่สรุปดีกว่าเพราะว่าหกโมงครึ่งแล้วมีเวลาอีกสักนิดหนึ่งเพื่อที่จะให้เราตั้งคำถามหรือว่าจะแลกเปลี่ยนในเชิงข้อมูลก็ได้นะครับดีไหม ครับในช่วงแรกของเราก็ได้จบไปแล้วนะครับกับการบรรยายในหัวข้อมุสลิมกับบทบาทบนหน้าประวัตินะครับครับในช่วงต่อไปนะครับจะเป็นช่วงของการตั้งคําถามนะครับเพื่อที่จะให้อาจารย์ตอบหรือว่าในสิ่งที่ประเด็นที่ท่านแขกผู้มีเกียรติสนใจฉะนั้นเพื่อไม่เป็นการเสียเวลานะครับอยากให้ทุกคนตัวแทนของผู้หญิงหรือว่ามุสลิมนะครับช่วยเก็บคําถามของของทุกคนด้วยนะครับรวม คือคำถามวันนี้อาจจะไม่ได้ตอบกันทุกคนหากในที่นี้ถามกันทุกคนนะครับอาจจะเลือกตอบสัก2อถึงสหัวข้อดีไหมครับอาจารย์ครับสัก2อถึงสหัวข้อนะครับสราเลยกลมครับอาจารย์ขอถามสุดได้ไหมครับอาจารย์ครับครับคือจะถามว่าคือ เมื่อกี้ที่อาจารย์บอกว่าจากท่านซัดดัม,มครับมันเป็นมันเป็นเหตุผลอะไรที่อเมริกาต้องมาเหมือนว่าต้องมาต้องมาที่คนล,ลมซัดดัมใช่ครับแล้วก็มันก็เป็นเหมือนมันเป็นโดมิโน,โนที่อาหรับมันจนถ,ถึงวันนี้ครับคือโอ้เรื่องนี้มันยาวเหมือนกันนะฮะ สำเริกาเอาสั้นๆก็แล้วกันนะครับสำเริกาอ้างเหตุผลที่จะเข้าไปทําสงครามในประเทศอิรักปี2003เนี่ยหลายเหตุผลด้วยกันหนึ่งก็คือซัดดมฮุเซนเป็นผดเด็จการสองก็คืออิรักไม่ได้เป็นประชาธิปไตยสามที่สำคัญสุดก็คืออิรักรัฐบาลชุดนี้มีอาวุธร้ายแรงอยู่ในครอบครอง สามสี่เหตุผลเนี่ยที่สัมเมริกาใช้อ้างเพื่อที่จะเข้ามาทําสงครามนะครับแต่ว่าในความเป็นจริงแล้วเนี่ยนักวิเคราะห์หลายคนก็อธิบายว่า<ม>เหตุผลที่แท้จริงที่ทำให้สัมเมริกาเข้ามาก็คือเรื่องของผลประโยชน์เรื่องของเศรษฐกิจ <Yeah. S 1> ถ้าจำกันได้ยุคนั้นเป็นยุคสมัยของจอร์จบุช แล้วเขาก็มีมีมีส่วนในเรื่องของธุรกิจน้ำมันอะไรต่างๆเนี่ยนะฮะอันนั้นมันมันผมคิดว่ามันก็คงอธิบายทำความเข้าใจได้ง่ายเพราะว่าผลประโยชน์ของสหรัฐอเมริกาในภูมิภาคตะวันออกกลางเนี่ยมีไม่กี่เรื่องสองสามเรื่องหนึ่งก็คือการดำรงรักษาความมั่นคงให้กับประเทศซเซอลอ่เป็นพันธมิตรกันแนบแน่นมากซเซลทำอะไรก็ไม่ผิด สองก็คือการเข้ามารักษาหรือการเข้ามาปักกันให้น้ำมันในตะวันออกกลางเนี่ยไหลเข้าสู่ตลาดโลกไม่ใช่เข้ามาเอาน้ำมันนะแต่ว่าเข้ามาประกันว่าน้ำมันจะต้องน้ำมันจากตะวันออกกลางจะต้องเข้าต้องไหลออกไปสู่ตลาดตลาดโลกหรือว่าประเทศพันธมิตรของซาบเิกาแล้วก็ต้องใช้เงิน u s เดอลลาร์ในการ ในการซื้อขายน้ํามันอันนั้นอันนั้นอธิบายได้ง่ายาเพียงแต่ว่าก่อนที่จะมีการทําสงครามอิรักปี2003เนี่ยมันมีมันมีเหตุการณ์ก่อนหน้านั้นแล้วนะครับนั่นก็คือช่วง1990ที่กองทัพของซัด,ดามฮุเซนเข้าไปยึดของคูเวตถ้าพวกเราจำได้นะฮะตอนนั้นเนี่ย อิรักยังเป็นพันธมิตรกับสหรัฐอเมริกาแล้วความจริงรัฐบาลของอิรักได้คุยได้ถามกับนักการทูตของสหรัฐอเมริกาแล้วว่าถ้าหากว่าเราจะเข้าไปยึดคูเวตเนี่ยสหรัฐอเมริกาจะว่าอย่างไงสหรัฐอเมริกานิ่งเฉยบอกว่าอันนั้นเป็นเรื่องของอิรักเราไม่ยุ่งเกี่ยวแต่พอเอาเข้าจริงซัดําเวลาลุกเข้าไปในคูเวตเนี่ย ถูกหักหลังสหรัฐอเมริกาแล้วก็ประชาคมโลกร่วมกับประชาคมโลกได้เสียงมติจากสหระชาชาติให้นำกำลังเข้ามาเพื่อที่จะปลดปล่อยคูเวตจากกองทัพอิรักพูดง่ายๆก็คือว่าสดตมฮุเซนซึ่งก่อนหน้านี้เป็นพันธมิตรกับสหรัฐอเมริกาถูกหักหลังนะอันเนื่องมาจากว่า หลายเหตุผลนะครับคือจริงๆแล้วมันต้องย้อนกลับไปตั้งแต่สงครามอิรักวิลาน8ปปีดูเดือดมากนะฮะแต่ว่าโดยเบื้องต้นแล้วเนี่ยผมคิดว่าประเด็นเรื่องของเศรษฐกิจเรื่องผลประโยชน์ก็เรื่องหนึ่งประเด็นเรื่องเกี่ยวกับการเมืองก็เรื่องหนึ่งนะฮะแต่ว่ายุทธศาสตร์ใหญ่ของมหาอำนาจขณะนี้เนี่ย ถ้าเราฟังแนวคิดทฤษฎีของเรื่องเรื่องเกี่ยวกับอะไรนะ Constructive Chaos เคยได้ยินไหมก็คือก็คือขณะนี้เนี่ยมหาอำนาจมองว่าตะวันออกกลางที่เป็นประเทศใหญ่ๆขณะนี้เนี่ยมันไม่สนองตอบผลประโยชน์ของมหาอำนาจล้ว ดินแดนตะวันออกกลางวันนี้มันจะต้องแบ่งย่อยออกเป็นหลายส่วนเป็นประเทศเล็กประเทศน้อยจนทําให้ประเทศเหล่านี้เนี่ยไม่มีความเข้มแข็งพอที่จะต่อกรนกับมาหาอำนาจหรือจะเป็นภัยคุกคามต่อสาเอลเพราะฉะนั้นการทําสงครามในแต่ละที่ในตะวันออกกลางขณะนี้เนี่ย ตามวิธีคิดของนักวิชาการส่วนหนึ่งที่เป็นฝรั่งเนี่ยนะฮะอาจจะเป็นฝ่ายซ้ายด้วยเนี่ยนะเขาบอกว่าวันนี้เนี่ยสิ่งต่างๆที่สหรัฐอเมริกาทําก็คือแบ่งย่อยแบ่งซอยประเทศต่างๆในภูมิภาคตะวันออกกลางและเราเห็นวันนี้เนี่ยอิรักถ้าดูกันตามการครอบของพื้นที่ของประชากรในประเทศอิรักเราจะเห็นได้ว,ว่ามันแบ่งออกเป็นสามส่วนละเคิร์ดอยู่ทางตอนเหนือทางส่วนกลางเนี่ยเป็นซุนนี ทางใต้เป็นเชียแล้วปีที่ผ่านมานี้เองเนี่ยเคิร์ดก็พยายามที่จะแยกตัวทําประชามติเพื่อที่จะแยกตัวออกจากประเทศอิรักในอนาคตไม่แน่เราอาจจะเห็นอิรักแตกออกเป็นเสียเส่ยงๆหลายประเทศซีเรียรแตกออกเป็นเสียเส่ยงๆลิเบียแตกออกเป็นเสียเส่ยงๆ เยเมนจริงๆแล้วแตกตั้งนานแล้วเพิ่งรวมตัวได้หลังสงครามเบียนเท่านั้นเองนะฮะตอบยาวไปแล้วนะ <c oughs> โอเคมีคำถามอะไรไหมฮะเอาสักอีกสักข้อไหมครับอาจารย์รเพราะาตอนนี้ก็มีเยอะพอสมควร็ <พอ S 1> รไม่เป็นการเสียเวลาเราเอาอีกสักข้อ,ขอนะครับครับจากท่านแขกผู้มีเกียรติคนหนึ่งนะครับเขาถามว่าในอนาคตคิดว่าประชาประชาคมมุสลิมจะก้าวขึ้นมามีบทบทบาทนำ หรือมหาอำนาจของโลกหรือไม่มีบทบาทอย่างไรในทางเศรษฐกิจทางการเมืองประเทศใดบ้างที่จะมีบทบาทครับคือ,อ,อผมเล่าไปเมื่อสักคกรู่ดรสุรินไปพูดในงานเปิดตัวหนังสือแล้วแกสรุปไว้3เรื่องก็คือ 1. โลกมุสลิมภาคภูมิใจในอดีต 2. ก็คือก็คือโลกมุสลิมเจ็บปวดในปัจจุบัน แต่ว่าโลกมุสิมเป็นโลกที่มีวิสัยทัศน์ในอนาคตโลกที่มีวิสัยทัศน์ในอนาคตเนี่ยน่าสนใจว่าหมายถึงอะไรนะผมคิดว่าขณะนี้เนี่ยเราจะเห็นได้ว่าอย่างที่ผมได้อธิบายไปตั้งแต่ตอนแรกโลกมุสิมในด้านหนึ่ง เราจะเห็นมันเดินไปในทางลบเรื่องความรุนแรงเรื่องการก่อการร้ายแต่ในอีกด้านหนึ่งมันกำลังพัฒนาขึ้นอันเนื่องมาจากว่าวิสัยทัศน์ของอิสลามเนี่เรื่องฮาลลเนี่ยดูง่ายๆเรื่องฮาลลานไม่ใช่เรื่องอาหารนะฮะไม่ใช่เรื่องสุกรไม่ใช่เรื่องอาหารที่มันปนสูราหรือ เรื่องอะไรต่างๆพวกนี้แต่ว่าฮารานมันครอบผุมทุกเรื่องแล้วมันเป็นเรื่องเรื่องของสุขภาพอนาม,มัยเรื่องของความสะ,สะอาดเรื่องของ food security อะไรต่างๆเหล่านี้เนี่ยมันคือวิสัยทัศน์มันคืออะไรที่ล้ำหน้าล้ำยุคไปข้างหน้านะฮะแล้วเรื่องฮารานกลายเป็นเรื่องที่สังคมโลกวันนี้ให้การยอมรับ นี่ยานิตยสารไทมเนี่ยเรากลับไปดูสิในช่วงผมเข้าใจว่าปี2009-2010เนี่ยนะฮะเขาใช้ภาพแฮมเบอร์เกอร์แล้วก็เอาตาฮารานตักปักไว้เพื่อที่จะแสดงให้เห็นว่าวันนี้เนี่ยฮารานคือแบรนด์เศรษฐกิจแบรนด์ของสินค้าที่ใหญ่ที่สุดในโลก เรามีปัญหาสามเรื่องในโลกมุสลิมอย่างที่ผมได้เรียนไปแต่ผมบอกแล้วว่ามันสามารถที่จะแก้ไขได้ถ้าหากว่าเราปลดล็อกปัญหาแรกนั่นคือปัญหาเรื่อง i literacy หรือว่าปัญหาเรื่องของการศึกษาแล้ววันนี้มันเร,มเริ่มเห็นความหวังความหวังตรงไหนฮะ เมื่อกี้ผมบอกประชากรผู้ลี้ภัยชาวปาเลสไตน์มีอยู่ประมาณห6ล้านคนที่อยู่ประเทศต่างๆทั่วโลกพวกเราทราบไหมฮะว่าประชากรปาเลสไตน์เหล่านี้คือประชากรที่มีการศึกษามากที่สุดในโลกอาหรับเลยขณะนี้เนี่ยคนปาเลสไตน์ไปทำงานอยู่ที่ต่างๆในองค์การสหประชาชาตินี่เต็มไปหมดเลย กลายเป็นปากเป็นเสียงเราจะเห็นได้ว่าล่าสุดเนี่ยเมื่อ2-3ปีที่ผ่านมาเนี่ยมติของสหประชาชาติใน u n เอ,อสมัชชาใหญ่ของสหประชาชาติเขายอมรับให้มีรัฐปาเลสไตน์แล้วถึงแม้จะอยู่ในสถานะ Observer State ก็ตามมันเป็นการผลักดันเป็นการเคลื่อนไหวจริงๆแล้วเป็นการต่อสู้ของปัญญาชนชาวปาเลสไตน์ที่ขณะนี้เนี่ยไปอยู่กันตามพื้นที่ต่างๆทั่วโลก เห็นไหมฮะมันเริ่มเห็นความหวังประเทศตุรกีขณะนี้กลายเป็นประเทศที่มีบทบาทน,นำตุรกีกำลังจะฟื้นขึ้นฟื้นคืนขึ้นมากลายเป็นนิวออตโตมันเศรษฐกิจของตุรกีขณะนี้เนี่ยผมผมจำตัวเลขไม่ได้เนี่ยนะฮะแต่ว่า สถิติในช่วงปี2009-2010เนี่ยเป็นประเทศที่มีขนาดเศรษฐกิจอันัใหญ่อันดับ10กว่าๆ16ของโลกประมาณ16ของโลก16-17ของโลกประเทศมาเลเซียเป็นประเทศหนึ่งที่ในโลกมุสิมย,ยอมรับว่าพัฒนาได้ก้าวหน้าเป็นโมเดลของโลกมุสิมเป็นปร,ประเทศหนึ่ง ขณะที่อินโดนีเซียกำลังก้าวขึ้นมาวันนี้อินโดนีเซียกลายเป็นประเทศเนื้อหอมของมหาอำนาจหลายชาติด้วยกันคือขณะนี้เนี่ยผมคิดว่าเราคงจะ,จะต้องพูดถึงข่าวดีของโลกมุสลิมมากขึ้นมากขึ้นนะเราได้ยินแต่ข่าวร้ายก่อการร้ายที่โน่นที่นี่ทำสงครามกันโรฮิงญาอะไรต่างๆนะฮะ แต่ข่าวดีมันก็มีเยอะเพียงเดี๋ยวว่าข่าวดีเหล่านี้เนี่ยมันไม่มันไม่ถูกเผยแพร่ออกไปนะฮะประเทศเขามีการทำข้อมูลเขาทำวิจัยออกมาว่ากลุ่มประเทศไหนท,ที่ที่มีความใจบุญสุนทานมากที่สุดกลายเป็นว่าประเทศแรก,แรกๆที่ที่ที่ผลของการสำรวจ ออกมาก็คือประเทศที่มันเกิดสงครามอย่างประเทศลิเบียอย่างเงี้ยแต่ไอความใจบุญสุนทานเนี่ยเขาไม่ได้วัดกันตรงที่ว่าโอ้มีตังค์เยอะแยะร่ารวยแล้วก็เอาไปจ่ายเป็นการบริจาคทานไม่ใช่อย่างนั้นเขาวัดกันตรงที่ว่าถึงจะมีน้อยแต่ก็ให้ในหลายประเทศที่เกิดสงครามในโลกมุสลิมเนี่ยนะฮะปรากฏว่า บางครอบครัวเนี่ยมีห้องเหลืออยู่ห้องเดียวที่อยู่อาศัยเหลืออยู่ห้องเดียวแต่ก็ยังใจกว้างเอาคนที่ประสบความทุกข์ร้อนเนี่ยมาอยู่ด้วยแบ่งปันกันเพราะฉะนั้นผลสำรวจปรากฏว่าประเทศในโลกมุสิมทั้งนั้นเป็นประเทศที่ใจกว้างมีน้ำใจใจบุญสุนทานโลกมุสิมไม่ได้สำรวจนะ อันนี้ประเทศผมเข้าใจว่าประเทศแคนาดาหรือประเทศไหนในตะวันตกนี่เขาสำรวมกันะะคือโรคุสิมเป็นโลกที่มีวิสัยทัศนะะโ์โรคอุสงศรอาจจะไม่ได้กลับมาเป็นมาหาอำนาจเหมือนเดิมะะแต่ว่าผมเชื่อมั่นว่าโรกอุสิมจะมีความสำคัญในอนาคตเป็น กลุ่มประเทศที่จะเป็นผู้นําในการสร้างสันติภาพวันนี้เราเห็นความขัดแย้งเกิดขึ้นมากมายเลยแต่ในอีกด้านหนึ่งเนี่ยปรากฏว่าหลักคําสอนทางศาสนาเนี่ยมีส่วนอย่างสําคัญในการที่จะผลักดันให้ประชากรโลกมุสลิมเนี่ยให้ความสําคัญกับเรื่องของการสร้างสันติภาพผลสำรวจของกาลลอโปโพน่าสนใจ เขาบอกว่าในภูมิภาคเซาท์อีสเอเซียเนี่ยประชากรมุสลิมผมบอกตั้งแต่ต้นว่ามีจำนวนเท่าไหร่ฮะสามร้อยล้านคนไอกระหลโพมันไปสำรวจว่าภูมิภาคไหนของโลกมุสลิมเนี่ยมีความเคร่งคัดในาศาสนามากที่สุดเพราะว่าอสัมมชันของตะวันตกก็คือว่าไอภูมิภาคไหนที่มันเคร่งคัดเนี่ยพวกนี้เนี่ย จะเป็นกลุ่มเสี่ยงที่จะไปใช้ความรุนแรงกลายเป็นผู้ก่อการร้ายผลที่ออกมาก็คือว่ามุสลิมในเซาท์อีสเอเชียที่มีอยู่ประมาณ300กว่าล้านเนี่ยเป็นมุสลิมที่เคร่งคัดมากที่สุดเลยแต่ในอีกด้านหนึ่งปรากฏว่าเขาไปสำรวจเรื่องความความเป็นมอ d เ r a ร e ตความเป็นกลางความไม่ยอมรับความรุนแรงเนี่ย ไปสำรวจอีกทีหนึ่งก็ปรากฏว่ามุสซิมในเซาท์อีสเอเชียเนี่ยแหละเป็นมุสซิมที่อยู่ในทางสายกลางมากที่สุดนั่นหมายความว่าอะไรฮะมันหมายความว่าผิดกับที่ตะวันตกคิดไอความเข่งคัดมันไม่ได้นำไปสู่ความรุนแรงมันไม่ได้นำไปสู่การก่อกันได้แต่ว่าความเข่งคัดมันนำไปสู่ความพอเพียงทางสายกลาง เพราะฉะนั้นเวลาเกิดความรุนแรงในยุโรปเนี่ยมีเยาวชนหลายกลุ่มหลายคนเข้าไปร่วมกับ IS เนี่ยนะฮะผลสำรวจของของ MI5 ซึ่งเป็นหน่วยข่าวกองของฝรั่งเนี่ยนะ,ะเขาบอกว่าไอพวกที่ไปร่วมกับ IS เสนี่ยนะฮะส่วนใหญ่หรือแทบทั้งหมดไม่ได้มีพื้นฐานทางาศาสนาเลยแล้วเป็นเด็กที่เกกมะเ,กเก็กเกเรใช้ชีวิตแบบตะวันตกมาก่อน แต่ว่าถ้าจะคือคำถามอันนี้เนี่ยตอบยากเนี่ยนะฮะแล้วเป็นคำถามที่ดีผมเองก็ไม่มีเวลาที่จะตอบมากนักแนะนำให้ไปอ่านหนังสือเล่มนี้เพราะว่าหนังสือเล่มนี้บอกว่าบอกว่าของอาจารย์อนเนกเหล่าธรรมทัศน์เนี่ยนะบอกว่าโลกตะวันออกซึ่งรวมถึงโลกมุสลิมด้วยเพราะว่าประชากรส่วนใหญ่ของโลกตะวันออกคือโลกคือประชากรที่นับถือศาสนาอิสลามอาจารย์อนเนกเหล่าธรรมทัศน์บอกว่า โลกตะวันออกจะขึ้นมาเป็นผู้นําแล้วตะวันตกจะจะรั้งท้ายจะกลายเป็นผู้นําโลกตะวันออกจะกลายเป็นผู้นําของโลกนะอย่าลืมไปอ่านนะมีคําถามอีกไหมครับหรือไม่มีแล้วคำถามมีอีกสักสองคำถามนะครับแต่ว่าด้วยเวลาที่แบบจํากัดน,นะครับอาจารย์ผมงั้นอ่านมาเลย อตอบอสั้นๆตอบสั้นๆได้ครับได้ครับอาจารย์คิดว่าพอจะมีหนทางในการคลี่คลายหรือบรรเทาให้สถานการณ์ความรุนแรงและการก่อการร้ายลดลงได้ไหมคะถ้ามีพอจะนำมาปรับใช้กับสถานการณ์ความรุนแรงในสามจังหวัดชายแดนได้ไหมปัญหาสามจังหวัดไม่ใช่เรื่องประเด็นเรื่องการก่อการร้ายสากลมันเป็นเรื่องการเมืองเรื่องเรื่อง เรื่องความการเลือกปฏิบัติที่มันสะสมมายาวนานและมันเป็นประวัติศาสตร์บาดแผลที่ผมคิดว่ามันต้องแก้ด้วยการเมืองนะครับอันนั้นไม่ต้องพูดถึงแต่ว่าประเด็นเรื่องการก่อการร้ายเนี่ยหนึ่งเนี่ยก็คือว่าวันนี้เนี่ยมหาอำนาจได้ประโยชน์จากประเด็นปัญหาเรื่องการก่อการร้ายแล้วหลายคนก็สรุปตรงกันว่าขณะนี้ประเด็นเรื่องการก่อการร้ายมันถูกสร้างขึ้นโดยมหาอำนาจเอง ย้อนกลับไปดูสงครามอัฟกานิสถานดิที่เราเรียกว่าเครือข่ายขบวนการอัลกออิดะห์หรือ IS เเนี่ยมันคือใครมันคือกลุ่มคนที่สหรัฐอเมริกาแล้วชาติพันธมิตรสนับสนุนให้ไปต่อสู้กับสาภาพโซเวียตในสงครามอัฟกา,านิสถานแล้วหลังสงครามเนี่ยพวกนี้ก็กระจายตัวกลับบ้านเกิดของตัวเองสร้างเครือข่ายออกมา เยอะแยะมากมายรวมตัวกันกลายเป็นขบวนการอ้านก่ออดาเพื่อที่จะต่อสู้กับมหาอำนาจใครเป็นคนสร้างก่อการร้ายขึ้นมาเพราะฉะนั้นวันนี้โลกต้องไม่ใช้ประโยชน์จากกลุ่มที่ใช้ความรุนแรงแลักษณะยอย่างนี้ประการแรกก่อนประการที่สองก็คือ ประเด็นปัญหาการก่อการร้ายการเข้ามาร่วมเป็นแนวร่วมของสมาชิกก่อการร้ายเนี่ยมันเกิดจากปัญหาของหลากหลายพื้นที่ไม่เหมือนกันในยุโรปเนี่ยมุสลิมถูกเลือกปฏิบัติกระแสเกิดกระแสะอิสลามโมโฟเบียมุสลิมไม่สามารถที่จะเข้าไปอยู่ร่วมกับสังคมใหญ่ที่เป็นฝรั่งได้เกิดการเลือกปฏิบัติมุสลิมเป็นพลเมืองชั้นสองพวกนี้เนี่ยไม่ได้มีพื้นฐานทางาศาสนา แล้วท้ายที่สุดเมื่อไม่มีความหวังสูญเสียความศรัทธาในความเป็นรัฐชาติของตะวันตกเขาจึงร่วมกับ IS เข้ามาร่วมกับ IS เมุสลิมในในเชชเนียเข้ามาร่วมกับ IS บางส่วนเนี่ยนะฮะด้วยเหตุผลที่แตกต่างกันเพราะว่ารัเสเซียใช้กำลังปราบปรามมุสลิมในเชเชชเนียอย่างเดียวเลยไม่ยอมพูดคุยเจรจาไม่เปิดพื้นที่ทางการเมือง แต่ละที่เนี่ยมันมีปัญหาของมันเพราะฉะนั้นแต่ละพื้นที่เนี่ยผมคิดว่ามันต้องแก้ในพื้นที่ของตัวเองตะวันตกก็ควรที่จะยอมรับแล้วก็บูรณาการเอาประชากรมุสซิมเหล่านี้เป็นส่วนหนึ่งของสังคมตะวันตกการใช้ความรุนแรงแบบไม่ให้พื้นที่ทางการเมืองการฆ่าการปราบปรามกันอย่างเดียวเนี่ยมันนำไปสู่ คนที่มีวิธีคิดแนวคิดความรุนแรงอยู่แล้วอันนี้เป็นธรรมชาติเห็นไ,ไหมครัว่าในภูมิภาคเซาท์อีเซียเราก็มีปัญหาอีกหลายอย่างที่ผมผมคิดว่าคือโดยสรุปก็คือแต่ละพื้นที่เนี่ยมีปัญหาของมันจนนำไปสู่การเข้าไปเป็นแนวร่วมของกลุ่มเครือข่ายสากลมีปัญหาแต่ละพื้นที่นะกลุ่ม IS อเองเนี่ยไม่ได้เป็น ลุ่มที่มีแรงดึงดูดใจขนาดที่ทำให้คนในพื้นที่ต่างๆเข้าไปร่วมได้แต่ผมคิดว่าปัจจัยส่วนใหญ่มันเกิดจากปัญหาของแต่ละพื้นที่ที่จะต้องแก้ไขกันนะแต่ที่สำคัญก็คือว่ามหาอำนาจเอกเนี่ยจะต้องไม่เข้ามาแทรกแซงกิจการเพราะกิจการภายในของ,ของโลกมุสิมนับตั้งแต่ประวัติสมบูเขียนบทความ <c oughs> บทหนึ่งจริงๆแล้วแปลออกมาบทความที่ชื่อว่า Why Do They Hate Us ของ,ของ,ของ,ของนักเขียนคนอเมริกันเขาตั้งคำถามกับเขาเองว่าทำไมอเมริกาทำไมพวกมุสลิมถึงเกลียดอเมริกาแล้วเขาก็ไล่มานับตั้งแต่ประวัติศาสตร์เนี่ยนะว่าสหรัฐอเมริกาเข้าไปแทรกแซงเข้าไปโค่นล้มเข้าไปบ่อนทำลายในประเทศมุสลิมต,ตรงไหนตรงไหนบ้าง อันนี้งานเขาเขียนเองแล้วเขาเรียไล่เรียงมาเป็นพสพสห้าหกสิบปีที่ผ่านมานี้เนี่ยประวัติว่ามันเต็มไปหมดน่ะละักษณะอย่างนี้เนี่ยมันนำไปสู่ความไม่พอใจนำไปสู่วิธีคิดแนวคิดความรุนแรง แล้วอีกประการที่สําคัญเลยที่จะพูดละพูดไม่ได้ก็คือการที่อเมริกาให้การสนับสนุนอิสราเอลอย่างที่ไม่เคยให้การสนับสนุนประเทศใดอิสราเอลทําอะไรก็ไม่ผิดอิสราเอลเป็นประเทศที่มติของสหประชา,าชาติออกมาประนามมากที่สุดแต่ว่า มติเหล่านั้นไม่มีผลอันเนื่องมาจากสหรัฐเมิกาใช้อำนาจวีโต้ในเวทีของ UNSC เเรื่องพวกนี้คือปัจจัยของการนำไปสู่ความรุนแรงปัญหาต่างๆที่ตามมาเยอะแยะมากมายตอบสั้นๆไม่รู้ไม่รู้ว่าตอบคำถามหรือเปล่ามีอะไรหนมะหมดเลยครับอาจารย์โ okay. อเค ขอบคุณมากครับแล้วก็หวังว่าในโอกาสหน้าก็คงจะได้มาพูดคุยกับพวกเราอีกบะบิลไลตยเตฟิกวัลฮิดายะวาส alamu alaikum wa rahmatullahi wa ร a r a k a t u h